นับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนั้นก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่เป็นส่วนสำคัญแล้วก็หลายครั้งนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการขับขี่ที่รู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างไรจริงๆต้องบอกว่าการใช้เบรกนะครับกับการกะระยะการเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้านั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการใช้เบรกที่ถูกต้องก็จะทำให้เรานั้นใช้รถได้อย่างปลอดภัยนะครับรวมไปถึงการกะระยะห่างจากรถคันหน้าที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคุยถึงเรื่องของการเว้นระยะกะระยะคันข้างหน้าก่อนระยะไหนคือระยะที่เหมาะสมระยะไหนคือระยะที่ปลอดภัยนะครับต้องบอกว่าระยะที่เหมาะสมระยะที่ปลอดภัยสำหรับการขับขี่ทั่วๆไปนั่นก็คือระยะที่เราสามารถมองเห็นรถคันหน้าได้ครบถ้วนทุกรายละเอียดคำว่าครบถ้วนของผมคืออะไรครับคือตั้งแต่หลังคาไปจนถึงด้านล่างคือเห็นล้อรถคันข้างหน้าเลยนะครับถ้ายิ่งเห็นแบบนี้คือระยะปลอดภัยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในกรณีที่รถติดๆนะครับอย่างที่กำลังเจออยู่เนี่ยในเมืองเนี่ยนะครับเราก็กะระยะไว้สักเห็นป้ายทะเบียนที่ชัดเจนคือถ้าเข้าไปแล้วเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจนนะครับเห็นตัวเลขไม่ครบตัวหนังสือไม่ครบเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าระยะนั้นคือระยะที่ใกล้เกินไปกะระยะแบบนี้นะครับลองดูก่อนแต่ถ้าขับรถเดินทางไกลๆหรือใช้ความเร็วสูงมากขึ้นเรื่อยๆการเพิ่มระยะเว้นห่างระยะที่มากขึ้นก็จะทำให้หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกอย่างแรกเลยคือเห็นรายละเอียดครบเห็นไปทั้งล้อของรถคันข้างหน้านะครับเห็นเลยว่ายางที่แตะพื้นถนนอยู่เนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นเขาครบแบบนี้นะครับสันนิษฐานได้ว่าระยะในการเบรกของเรานั้นอยู่ในระยะที่เพียงพอนะครับกับสัมพันธ์กับความเร็วที่กำลังใช้งานอยู่นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการกะระยะซึ่งบอกว่าในแนวนะครับแนวระนาบบางทีบอกเฮ้ยแนวระนาบเกี่ยวอะไรคือมันมีรายละเอียดอยู่อย่างนี้ครับว่าการกะระยะในแนวระนาบก็คือว่าระยะที่เว้นห่างจากรถคันข้างๆนะครับในกรณีที่ถ้ามอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามาข้างๆเราต้องดูว่าเอ้ยกระจกมองข้างเราเนี่ยระยะห่างระยะชิดกับรถคันข้างๆเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วก็เหลื่อมๆซะหน่อยในกรณีที่จอดรถติดอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าอยู่ในระดับเดียวกันกระจกมองข้างอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยโอกาสที่ผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะเกี่ยวโดนนะครับจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราจอดเหลื่อมๆนะครับให้ระดับของกระจกมองข้างมันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับโอกาสที่มอเตอร์ไซค์จะมาโดนก็มีโอกาสน้อยนะครับแล้วเขาก็กะระยะในการหลบหลีกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการกะระยะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เบรกนะครับเบรกเนี่ยเป็นเรื่องของการค่อยๆกดน้ำหนักเบรกนะครับโดยทั่วไปนะครับเบรกนั้นแน่นอนหน้าที่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าใช้ชะลอตัวหรือว่าใช้ชะลอความเร็วชะลอตัวหรือว่าหยุดรถนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แตะเบรกปุ๊บเนี่ยนะครับรถก็ชะลอความเร็วนะครับจนกระทั่งไปถึงหยุดนิ่งเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้การกดน้ำหนักเบรกแตะเบรกที่แตะเบรกที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับคำว่ามั่นใจและปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่ามันมาคู่กันนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยถ้ากะระยะเบรกปุ๊บนะครับเห็นรถด้านข้างให้สัญญาณไฟเลี้ยวมาแปลว่าเขากำลังจะเข้ามาอยู่ในช่องทางทางด้านหน้าเราเนี่ยนะครับก็กะระยะเบรกเผื่อไว้ยิ่งเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับเป็นรถบัสแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องกะระยะเบรกเผื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับให้สัญญาณไฟเลี้ยวครับก่อนจะเปลี่ยนช่องทางจราจรนะครับแล้วก็กะระยะเบรกครับเห็นไฟเบรกอยู่ข้างหน้าแล้วก็กดระยะเบรกแบบนี้นะครับการใช้เบรกกะระยะเบรกที่ถูกต้องนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นได้จะสังเกตได้ว่าถ้าในระดับสายตาผมเนี่ยนะครับ
ทุกครั้งที่เบรกเนี่ยยังเห็นรายละเอียดนะครับคือป้ายทะเบียนของรถคันข้างหน้าที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับที่ป้ายทะเบียนด้านหลังของรถคันข้างหน้าเนี่ยยังเห็นครบถ้วนนะครับเห็นเลขทะเบียนเห็นจังหวัดอย่างเงี้ยมองไว้เห็นครบถ้วนนะครับไม่ใกล้มากจนเกินไปบางทีใกล้มากจนเกินไปในจังหวะที่เราเผลอไผลหรือว่าปล่อยเท้าออกจากเบรกเนี่ยอาจจะทำให้รถไหลไปชนรถคันข้างหน้าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับ